็ได้แต้มกลับบ้านนะฮะ3แต้มซะด้วยอันนี้เป็นสิ่งล้ำค่าแล้วก็ต้องขอขอบคุณกองเชียร์ที่ตามกันมาเป็นร้อยชีวิตนะครับผมชนะได้เพราะกองเชียร์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนและนักเตะด้วยนะฮะก็วันนี้ก็รวมพลังกันสู้อย่างเต็มที่สุดที่มือเลยนะครับขอขอบคุณทุกเต็มที่เหมือนเดิมนะครับแต่ยังห่วงคาร์มาล่าอยู่ที่เขาเจ็บไม่รู้จะลงได้หรือเปล่านะครับก็เป็นห่วงของหน้าเราก็มีน้อยแล้วเพราะว่าอย่างสมบูรณ์ก็เจ็บไปนะครับมีคาร์มาล่าอีกคนหนึ่งก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแล้วแต่เราก็สู้เต็มที่แล้วครับหวังว่ากองเชียร์ก็ไปให้กำลังใจเราเหมือนเดิมเต็มสนามเช่นเคยครับขอขอบคุณครับนะครับกับลูกทีมนะครับว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นทีมที่เล่นมีความสามารถเฉพาะตัวแต่ละคนเนี่ยดีก็พยายามจะครองบอลแล้วก็เล่นเกมอยู่กับพื้นให้มากที่สุดนะครับแล้วเราก็ทำได้ตอนเด็กมีความตั้งใจบอกกับเด็กว่าวันนี้ถ้าชนะนะครับผมขอมอบในชัยชนะนั้นนี้ให้กับพี่นพนะครับแฟนคลับผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตก่อนที่เราจะเดินทางมานะฮะจริงๆแล้วพี่นพและครอบครัวเนี่ยจะร่วมเดินทางมาเชียร์กับเราแต่เป็นงานเสียดายว่าพี่นพได้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็เกมชัยชนะวันนี้ที่มาชนะเกมในบ้านขอมอบให้กับพี่นพแล้วก็ครอบครัวทุกคนนะครับแล้วก็แฟนคลับทุกคนแล้วก็เราจะพัฒนาทีมขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะให้แฟนคลับทุกคนนะครับดูเข้ามาชมฟุตบอลครับสำหรับมีมากขึ้น